ต่อไปทางพระพุทธเจ้าในสาวกทั้งหลายท่านของท่านมาจนถึงขั้นมีมุตติผลเป็นจริงเป็นจังรายงานนั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาถือสิ่งใดในโลกให้หนักหรือเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการชำระจิตใจของตนมีความสงบผ่องใสเพราะว่าปฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์รวมลงในหัวข้อ3ประการนัสสัพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงอุตระสู้สัมปทาการยังจิตใจของตนให้มีความฉลาดการชำระจิตใจของตนให้มีความเฉลียวฉลาดยังกุศลให้ถึงพร้อมของหมายถึงยังความฉลาดให้ถึงพร้อมเนี่ยกุศลกุศลกุศลก็แปลว่าความฉลาดสกิตาไพโยรปันนังทำลายจิตทั้งตนให้ป่องแผ่ไปถึงขั้นบริสุทธิ์เอตังพุทธานัสสาธนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นไงนี่หัวข้อใหญ่ๆพระโอวาทรวมลงในสามบทนี้เป็นหลักใหญ่ดังนั้นท่านก็บอกเป็นปริยายไปอันโปวาโดการไม่กล่าวร้ายคนอื่นอนุปคาโตไม่ทำลายสัตว์และบุคคลอื่นปาติโมเคจะสร้างวโรสังวรในสิกขาบทวินัยเรียกว่าปาติโมกนั่นเนี่ยวัตตุตาจะผัดตัดนิ่งรู้จักประมาณในการขบการใช้การฉันการใช้การปล่อยตัดใจสิคำว่าให้รู้จักประมาณคำประมาณก็ลงในความพอดีคือมัชฌิมานั่นแหละปัญจะสัญญาสัญญาอยู่ที่นอนที่นั่งอันสงัดอธิจิตเตจะอามโยโภนย่ำก็อีกทำจิตให้เป็นอธิจิตว่ายอดเยี่ยมนี่เอตังวุฒานาชาตินางอีกเหมือนกันนี่ก็เป็นการสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีสวดท้ายปฏิโมกข์มีสวดอย่างนี้ต้องหนักนั่นในข้อข้อธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าสักแต่ว่าอ่านไปเฉยๆจำได้ติดปากติดคอแล้วก็ว่าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสมบัติของตนขึ้นมานั่นมันยังไม่ใช่สมบัติของเราแท้เป็นเพียงความจำวิธีการหรือจำชื่อของธรรมนั้นๆมาไว้เพื่อดำเนินตามให้ถูกต้องเท่านั้นยังไม่จัดว่าเป็นสมบัติของตนอย่างแท้จริงได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้จากการศึกษาเรียนความแคบเลยมากเลยน้อยเพียงไรเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเรียนทั้งนั้นปฏิบัติศึกษาเราเรียนจำชื่อจำเสียงจำวิธีการของการแก้กิเลสการสั่งสมความดีการสั่งสมธรรมคือมรรคสีสมาธิปัญญาเป็นสำคัญที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของเราที่จะต้องดำเนินตามในปฏิบัติหน้าที่ปฏิเวทะก็คือความรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นรู้แจ้งแทงตลอด
ในสัจธรรมทั้งหลายโดยสมบูรณ์เป็นผลปฏิเวทาความนี้แจ้งแทงตลอดสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติการปฏิบัติสืบเนื่องมาจากวิธีการตีการอบรมสั่งสอนอย่างเราได้ศึกษาจากตำหนักตำราหรือครูอาจารย์เฉพาะอย่างยิ่งจากอุปัชฌายะนั่นก็เป็นปริยัตินะในการศึกษาเจสาโลมานะฆาทันตาตัดโยเป็นต้นนี่คือการศึกษาการเรียนกรรมฐานการเรียนงานงานของเรามีอะไรนี่งานสำคัญงานหรือภพหรือชาติหรือวัฏสงสารหรือกิเลสตัณหาออกจากใจต้องดื้อด้วยวิธีการอย่างนี้เพราะกิเลสตัณหาทุกประเภทย่อมหลบซ่อนอยู่ตามผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32เป็นที่หลบซ่อนของกิเลสได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องคลี่คลายเพื่อความเปิดเผยของสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันกิเลสก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้เพราะอุบายของปัญญาเป็นผู้คลี่คลายออกเปิดเผยออกหรือถอนสิ่งที่ปกหรือที่หลบซ่อนของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆออกโดยลำหนักนี่ภาคปฏิบัติอยู่ไหนอย่าลืมงานอันนี้งานอันนี้เป็นงานละเอียดละอองานติดต่อสืบเนื่องไม่ใช่งานจะทำเป็นล่ำเวลาเหมือนราชการงานเมืองหรือการเหมือนการทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนที่ทำตามฤดูกาลตามในล่ำเวลาทำตอนเช้าเลิกตอนเย็นอย่างนี้นี่เป็นงานของโลกเขาทำกันงานแก้ที่เดือดปัญหาว่าที่เรียกว่างานของธรรมเพื่อความเป็นธรรมแก่เราเราจะนำวิธีการของโลกมาใช้มันขัดกันโลกเขามีร่ำเวลามีฤดูกาลข้าราชการเขาเริ่มทำงานตั้งแต่เท่านั้นโมงไปเลิกเท่านั้นโมงโรงงานต่างๆก็มีเวลาปิดเวลาเปิดการทำไร่ทำนาก็ทำตามฤดูกาลทำรั้วทำสวนก็เหมือนกันงานของโลกเขามีในร่ำเวลาเครื่องกำหนดให้ทำงานและเลือกงานแต่งานของเรานี้เป็นงานที่ละเอียดละออหรือเป็นงานที่หนักอยู่บ้างถ้าเราจะพูดว่าหนักแต่ไม่หนักถึงกับต้องให้เกิดความวิ่งหนาละอาใจงานนี้เป็นงานละเอียดเพราะกิเลสละเอียดมากจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเย็นเสียตลับที่จุดวิสัยแล้วเท่านั้นนอกนั้นให้ถืองานนี้ติดกับความรู้สึกมีสติเป็นเครื่องกำกับงานอยู่เสมอยืนก็ให้ทำงานกับอาการใดก็ตามซึ่งเป็นเครื่องถอดถอนที่ถึงจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือทั่วสารพันร่างกายก็พิจารณาด้วยความมีสติปัญญาเป็นเครื่องสอบสอบแยกแยะคลี่คลายให้หลายสันหลายคมหลายแง่หลายใหม่จึงเรียกว่าปัญญาจะทำแบบทื่อๆไปเลยไม่ได้ในขณะที่ยังไม่มีปัญญาก็ให้ใช้สติเป็นเครื่องควบคุมงานรวมกระแสของจิตเข้ามาให้ได้เพื่อความสงบด้วยสติโดยการภาวนาในธรรมบทใดก็ตามดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วนั่นเป็นวิธีการรวมพลังของจิตกระแสของจิตเมื่อรวมตัวเข้ามาสู่จิตแล้วย่อมมีกำลังปกติของจิตจะต้องสายแสเร่ร่อน
อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความว่างไม่ทำงานของจิตคือความคิดตรุงไม่ได้เลยนอกจากหลับสนิทเสียเท่านั้นถ้าไม่หลับสนิทก็ต้องมีคิดมีปรุงฝันนั้นฝันนี้ยุ่งไปอีกนะนี่ล้วนแล้วตั้งแต่งานของจิตเพราะฉะนั้นผู้ทำการรื้อฟื้นอัตธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจคือนิโรธธรรมปรากฏขึ้นจึงต้องพยายามส่งเสริมหรืออบรมมรรคธรรมให้มีกำลังสติก็เป็นมรรคสมาธิก็เป็นมรรคปัญญาก็เป็นมรรคการประกอบความเพียรในท่าต่างๆก็เป็นมรรคสถานที่ที่ร่วงที่เราทำงานหรือสิ่งที่เราจับเป็นการเป็นงานเช่นเกศาลุมาเป็นต้นก็เรียกว่างานเรียกว่างานเรียกว่ามรรคมรรคมีอยู่ทุกมรรคทุกตอนถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคถ้าจิตปราศจากสติเมื่อไรแล้วจะต้องเร่ร่อนอ่อนกำลังแล้วก็ไหลลงไปสู่ความดึงดูดของกิเลสซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการฝึกการหน้าการบังคับบัญชาเพื่อจะให้ออกจากเครื่องดึงดูดกิเลสอาสวะทุกข์ประเภทเป็นเหมือนกับแม่เหล็กตัวสำคัญดึงดูดจิตใจของเราให้เคลือบเคลิ้มหลงไหลไปจนได้จากโลกนี้ตายก็ตายเพราะกิเลสเกิดก็เกิดเพราะกิเลสทุกข์ก็ทุกข์เพราะกิเลสวุ่นวายสับสนอะไรทั้งนั้นมีตั้งแต่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นสมุฏฐานสำคัญเราอยากเข้าใจว่าเป็นเพราะสิ่งอื่นใดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องทุ่มเทกำลังลงให้เพียงพอกันที่จะให้เรียกว่าเป็นความเพียรไปโดยลำดับได้มีความสืบต่อจนถึงกับว่าสตินี้กลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นภายในตัวความระลึกรู้เรียกว่าสติความระลึกรู้สืบต่อเป็นลำดับกับงานที่ตนทำหรือกำกับจิตให้ทำงานไปโดยความรับรู้มีเจตนานั้นแฝงอยู่โดยลำดับนั่นท่านเรียกว่าสติหรือว่าการทำงานโดยถูกต้องเรียกว่าความเพียรชอบหรือเรียกว่ามรรคงานนี้เป็นงานผิดกับโลกทั้งหลายยังไม่มีเวลาผู้ประกอบการงานนี้เพราะความมุ่งมั่นของเราเพื่อความพ้นทุกข์ถ้ายิ่งความมุ่งมั่นมีเต็มหัวใจด้วยแล้วการงานที่ทำนั้นเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นหากดึงดูดกันไปเองมีความขยันหมั่นเพียรความอดความทนตะเกียบตะกายไปจนได้มากน้อยก็ไม่ถอยบึกบึนไปอยู่อย่างนั้นเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นมีกำลังมากเป็นเหมือนกับแม่เลยเครื่องดึงดูดความเพียรหรือวิธีการที่จะแก้กิเลสทุกประเภทให้มีพลังมากขึ้นอย่าลืมเราอยากให้เรื่องของโลกใดๆที่เราเคยผ่านเคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดซึ่งน่าจะหายสงสัยแล้วอย่าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันอันเป็นในลักษณะความเสียดายยังเสียดายมันอยู่มันก็ต้องได้ฉุดได้ลากออกจากความเสียดายนั่นแหละความดึงดูดของโลกมันเป็นนั้นโลกก็หมายถึงกิเลสนี่แหละสำหรับเราผู้ปฏิบัติไม่ต้องหมายเอาสิ่งอื่นใดเพราะกิเลสมันเป็นสมมติเครื่องฉุดลากจิตใจลงอยู่โดยลำดับไม่มี
อย่าเว้นเวลาพักผ่อนหย่อนตัวเลยที่เดียวเราทำงานอย่างอื่นอย่างใดยังมีการพักผ่อนหย่อนตัวแต่ที่เดียวไม่มีการพักมันทำงานที่มันอยู่อย่างนั้นการบำเพ็ญธรรมจึงต้องได้อาศัยความขยันหมั่นเพียรความสืบต่อความอุตสาห์พยายามฉันทะท่านบอกไว้แล้วในอิทธิบาทคือพื้นเพแห่งความสำเร็จพูดง่ายๆหรือรากฐานแห่งความสำเร็จในระหว่งานใดถ้าเรามีอิทธิบาทแล้วย่อมสำเร็จเป็นขั้นตอนๆไปได้ฉันท้าให้มีความพอใจในความเพียรเพื่อความหลุดพ้นของตนวิริยะเพียรอย่าลดละในเอียบทต่างๆตลอดถึงความคิดความปรุงใดๆพยายามตามสอดแทรกรู้ความคิดความปรุงของตนว่าเป็นไปในแง่ใดส่วนมากเป็นเรื่องของกิเลสเกือบจะว่า 100% ก็ได้ถ้ามีสติกิเลสมันก็หมดตัวบ้างพอเผลอสติมันก็ปล่อยเราทันทีนั่นจิตตะท่านว่าเอาใจฝักใฝ่คืออยากให้ความรู้สึกคือใจกับสติทั้งห่างเหินจากความเพียรซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของตนเพื่อความพ้นทุกข์มีความจดจ่อต่อเนื่องกันโดยลำดับมีเรียกว่านานของเราแท้วิมังสาปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการจะถอดถอนที่หรือถากถางที่ทุกข์ประพฤติให้เปลี่ยนโล่งออกจากจิตใจจะได้มีใจได้มีความสง่าผ่าเผยมีความโปร่งใสมีความโปร่งอาจมีความรู้ความเชี่ยวชาญพอที่จะต่อสู้กับที่เหลือได้เป็นลำดับลำดาไปจิตต้องมีสติมีปัญญาเป็นเจ้าของคอยควบคุมลำพังจิตอย่างเดียวนั้นไม่มีความรู้สึกดีชั่วประการใดผิดถูกอะไรก็ไม่รู้ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นผู้แนะนำเป็นผู้คอยสังเกตเป็นผู้คอยควบคุมรักษาจิตจึงเป็นไปได้ด้วยความปลอดภัยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้รักษาจิตก็ต้องเป็นประจำเรื่องของกิเลสทั้งหมดถ้าไม่มีสติซะจริงๆส่วนปัญญาไม่ต้องผูกสติเป็นของสำคัญและรู้รู้ว่าผิดว่าถูกชั่วดีไม่มีภายในใจแล้วเขาก็เรียกว่าคนบ้าคนบ้าที่เดินโมกงานงานอยู่ตามถนนหนทางไม่ได้สนใจกับเรื่องความผิดความถูกใดๆไปตามภาษีภาษาของตนนั่นแหละคนที่มีแต่จิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นความรับผิดชอบเป็นเครื่องกระตุกให้รู้ว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกประการใดเลยและมันมีความใคร่ครวญไม่เป็นความแยบคายในแง่ต่างๆเกี่ยวกับการไปการมาการทำอะไรก็ตามนี่คือสติคนไม่มีสติคือขาดเอาเสียจริงๆเมื่อสติขาดจากตัวไปเสียจริงๆแล้วก็เรียกว่าคนบ้าใจมันรู้แต่ไม่รู้ไม่ได้ว่าผิดหรือถูกมีแต่ทำไปตามความอยากของกิเลสซึ่งมันครอบอยู่ในหัวใจนั้นอยากนั่งที่ไหนก็นั่งอยากเดินที่ไหนก็เดินอยากนอนที่ไหนก็นอนความสกปรกโสมมอะไรไม่รู้ทั้งนั้นคือไม่รู้ว่าเป็นสกปรกของสกปรกหรือสะอาดอะไรไม่รู้เนี่ยมันเรียกว่าคนบ้ามันไม่รู้มันรู้เฉยๆมันไม่รู้ว่าดีว่าชั่วว่าสกปรกว่าสะอาดว่าควรหรือไม่ควรเช่นไปนั่งถนนสี่แยกเราไปเห็นแล้วที่อุดรไปเห็นชัดๆนั่งจับนั่งหยิบนี่เอานั่งใส่นี่เอานี่ใส่นั่นดูกลางสี่แยกเลยทีเดียวรถวิ่งควักควายกลัวจะไปชนมันหลบมันโอ้โหจะตายเลยเพราะตอนนั้นตำรวจไม่มีเราได้นำมาคิดตั้งหลายเวลานะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ความรู้เท่านั้นกับกิเลสเป็นผู้ควบคุมโดยถ่ายเดียวไม่มีสติ
ไม่มีปัญญาเครื่องสอบแทรกพอรู้สึกตัวบ้างเลยเป็นอย่างนี้คนเราน่ะมันคือผู้ที่หมดสติหมดปัญญาจริงๆเป็นคนบ้าเราไม่ใช่ประเภทแห่งคนบ้าเรามีสติอยู่เหมือนอย่างคนทั่วๆไปหรือสามัญชนทั่วๆไปแต่สติอันนี้เราใช้งานอะไรยังไม่ได้ไม่สามารถที่จะถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะตามความมุ่งหมายของเราได้จึงต้องอาศัยสติที่เกี่ยวกับบทธรรมอันเป็นอุบายวิธีที่จะเป็นไปได้ในทางชำระถอดถอนกิเลสหรือในความตั้งท่านให้กำหนดความรู้นี้ให้อยู่กับบทธรรมบทใดก็ตามมีสติควบคุมให้จิตทำงานอยู่กับบทธรรมนั้นๆทีนี้เมื่อมีสติคอยกำกับรักษาอยู่กิเลสก็ไม่มีอำนาจที่จะฉุดลากจิตไปต่อหน้าต่อตาเราสู่อารมณ์ต่างๆใจย่อมมีความสงบได้ด้วยการรักษาสติของสติท่านเรียกว่าความสงบสงบก็ต้องสงบได้ด้วยสติเราต้องการจะใช้อุบายความแยบคายของปัญญาในการอันควรเราก็ต้องใช้จริงๆพิจารณาดูเรื่องธาตุขันธ์ของเราหรือธาตุขันธ์ของผู้ใดสัตว์ใดก็ตามเป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นพิจารณาเทียบเขาเทียบเราเดินไปไหนมันก็เห็นอยู่แล้วเรื่องสัจธรรมไม่บกพร่องในโลกอันนี้แต่พออย่างยิ่งทุกข์กับสมุทัยมีเกลื่อนโลกเป็นจะหาที่ตรงที่วางไม่ได้เพราะมีทั้งแต่เรื่องกองทุกข์กองสมุทัยที่เป็นในหัวใจสัตว์ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกสัตว์แต่ละประเภทมีมากมายมันมีทุกข์มีสมุทัยเต็มตัวด้วยกันเรื่องของทุกข์ของสมุทัยเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและเหลือสมุทัยก็เป็นเครื่องเสริมทุกข์นะก็บอกอยู่แล้วจะหาความสุขที่ไหนมีจึงต้องได้คิดให้มีสัจจะสองประเภทซึ่งเป็นคู่ปรับกันนี้เป็นเครื่องแก้กันคือมรรคได้แก่อุบายแห่งความภาคเพียรพิจารณาให้เห็นชัดเจนมันมีอะไรในร่างกายของเรานี้พิจารณาให้เห็นตามความจริงอย่าปีนเกลียวกับธรรมการปีนเกลียวกับธรรมก็คือความเป็นข้าศึกต่อธรรมเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เป็นข้าศึกกำหนดดูเบื้องบนเบื้องล่างตั้งขวางสถานกลางเบื้องบนกับศีรษะเบื้องล่างก็พื้นฐานกำหนดลงไปมีกองอายตัดเท่าตัวของเรานี่ฝ่ายรูปแล้วดูเข้าไปข้างในมีอะไรมีกระดูกเป็นท่อนๆเป็นชิ้นเป็นอันติดต่อเกี่ยวโยงกันไปด้วยเส้นด้วยเอ็นมีหนังเป็นเครื่องหุ้มห่อมีเนื้อมีเอ็นเป็นเครื่องทาไว้ภายในแล้วก็มีผิวหนังบางๆอยู่ข้างนอกมีเท่านี้นิดเดียวเท่านั้นปัญญาก็แทงไม่ทะลุจะเรียกว่าเราโง่ถึงขนาดก็ได้หน้าละอายกิเลสตัณหาอาสวะเป็นไหนๆเพราะของบางๆแท้ๆไม่น่าจะหลงเลยมันนั่งหลงได้นี่แหละความยากคายของกิเลสมันเหนือธรรมคำว่าเหนือธรรมคือว่าเหนือธรรมในใจเราที่จะต้านทานกิเลสได้ในเวลาเช่นนี้คือเรายังไม่มีกำลังธรรมได้แก่สติปัญญาเหนือกว่ากิเลสพอกิเลสจะหลุดลอยไปด้วยพลังของธรรมได้เพราะฉะนั้นกิเลสจึงคอยแทรกสิ่งทั้งที่เราจะพิจารณานี้ให้เป็นอสุภะอสุพังทุกขังอนัตตาทีเดียวมันก็ฝืนอยู่อย่างซึ่งหน้าแล้วนั่นมันทำไม่เห็นเสียเห็นแต่เรื่องของคนของส
เราของเขามองดูในแง่ไหนมีแต่ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นไปหมดในกองปฏิกูลโสโครกปากท่าพิดิษเต็มอยู่ทั้งตัวมันก็เหมาว่าเป็นคนทั้งคนเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจไปเสียทุกชิ้นทุกอันภายในร่างกายนี่คือความฝืนทำของกิเลสพาให้เป็นไปด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมพยายามพิจารณาแล้วพิจารณาพิจารณาเล่าบังคับจิตใจให้ทำงานในส่วนเหล่านี้ให้เห็นตามเป็นจริงเป็นสาลงมานะขาทันตาแต่โจเวลาเห็นจริงๆแล้วมันสะดุดสังเวชจริงๆนะนี่ได้เคยเป็นแล้วผมเคยเป็นมาแล้วเวลามันเห็นมันโอ้โหเกิดความสะดุดสังเวชน้ำตาร่วงผู้ผู้ผู้โอ้โหทำไมนี้จึงเพิ่งมาเพิ่งเห็นวันนี้กายมีมาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็พิจารณาภาวนามาตั้งแต่วันบวชเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติกรรมฐานก็เพื่อจะเห็นเนื้อเห็นกายตามที่ท่านสั่งสอนแต่ทำไมมันไม่เห็นเพิ่งมาเห็นในวันนี้ราวกับว่าร่างกายนี้เพิ่งปรากฏตัวขึ้นมาในวันนี้ทั้งๆที่มันเกิดมากี่ปีกี่เดือนมีมากับตัวของเรากี่ปีกี่เดือนแล้วทำไมจึงไม่เห็นน่ะมันเกิดความกลัวทั้งนี้มองมันเยิ้มๆๆนี่พอจอกไปเห็นสภาวะอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นทีนี้มันก็เป็นกระดาษซึมไปปัญญามันสอดมันแทรกมันซึมไปซึมไปซึมไปที่ตรงไหนชัดเจนเกิดความกลัวทั้งนี้ไปทุกแง่ทุกมุมทุกอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนข้างบนข้างล่างเพราะมันเหมือนกันหมดดูไปไหนมันก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดมันจะไม่เกิดความสุขสังเวชได้จากนั้นมันก็พอกำหนดให้มันแสดงอาการสลายตัวทำลงไปโดยลำดับลำดับมันก็เห็นได้ชัดสลายลงไปสลายลงไปเอาเวลาตายแล้วเป็นยังไงเวลาตายแล้วเป็นอย่างนั้นนะกำหนดดูกายนั่นแหละที่มันเห็นนั่นมันก็โอ้ยพังทลายลงไปปอบปอบปอบมองเห็นแต่ร่างกระดูกยิ่งสลดสังเวชใหญ่โตในขณะนั้นจิตมันเบาวิววิววิวเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านะทั้งที่กำลังพิจารณาจิตใจมันเกิดความสลดสังเวชนั่นมันเห็นอย่างนั้นในกายเราเห็นเราเคยเห็นแล้วยังพระจักอยู่แต่ความเห็นกายมันจะเห็นในลักษณะเดียวกันทุกครั้งทุกคราวที่เราพิจารณามันก็เป็นไปมาได้ครั้งหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งครั้งหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งแต่มันก็นับเข้าไปหลายแน่ใจว่าคือความเห็นกายเหมือนกันถึงจะไม่สะดุดสังเวชขนาดนั้นมันก็มีผลไปคนละทางเพราะความเห็นมันคือเปลี่ยนจากการประเดิมแบบผลปรากฏขึ้นมาก็มีลักษณะผิดแปลกแตกต่างกันไปตามเหตุที่พิจารณารู้พิจารณาเห็นนั่นแหละเรื่องปัญญาเวลาเราใช้ให้ค้าอย่างนั้นพิจารณาบังคับอย่าให้มันหนีไปไหนดูถ้าจะพิจารณากายใดก็ตามอัตตาวาปหิทาวากายเยกายานุสีวิหารติพิจารณากายนอกก็กายในก็ดีเห็นกายในกายส่วนหนึ่งของร่างกายในร่างกายทั้งหลายเช่นมองเห็นผมในร่างกายหรือเห็นผมในผมทั้งหลายก็ได้เห็นผมในร่างกายทุกส่วนก็ได้เห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันในของกายทั้งหลายส่วนหนึ่งของส่วนทั้งหลายในร่างกายนี้เห็นกายในกายเห็นข้างนอกก็ดูข้างนอกเทียบเทียงภายในเทียบเทียงทั้งภายในทั้งภายนอกมันก็บอกไว้ทางอย่างสักเกียรติปฏิบัติธรรมนี่คือทางดำเนินเพื่อความถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะอวิชชาอุปาทานออกได้ด้วยการพิจารณาเนี่ยงานของพระให้พิจารณาอย่างนี้อย่าไปเป็นกังวลกับสิ่งใดในโลกนี้ให้เหมือนกับว่าเรามีเราคนเดียวอยู่กับกองกระดูกนี่หอบกันไปหอบกันมาหอบกันพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายแสนกังวลอยู่กับร่างกายนี้ตามหลักธรรมชาติของมัน
นอกจากนั้นแล้วยังไปยึดไปถือว่ามันเป็นเรามันเป็นของเราก็ยิ่งเพิ่มภาระคืออุปทานทำให้หนักตึงจะยกไม่ขึ้นเองก็ยกความเพียรก็ไม่ขึ้นทำอะไรก็มีแต่ความเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนเพลียไปหมดเพราะกำลังใจไม่มีมีแพ้กิเลสพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเดินตามแถวนี้แหละแถวสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยเป็นทางเดินทุกข์เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์มันทุกข์อยู่ที่จุดไหนก็ให้แยกแยะความทุกข์นั้นออกจากหรือเทียบเคียงกับสถานที่กับวัตถุที่มันกำลังเป็นทุกข์นั้นแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของมันเพราะหลักตามหลักธรรมชาติแล้วทุกขเวทนามันเป็นอันหนึ่งต่างหากมันไม่ใช่เนื้อไม่ใช่กายไม่ใช่หนังไม่ใช่ผมไม่ใช่ขนไม่ใช่เลือดไม่ใช่ฟันอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งต่างหากของเขาต่างอันต่างจริงต่างอันต่างดีแม้ขณะที่ทุกข์กำลังโหมตัวเข้ามาภายในร่างกายร่างกายก็มีความรู้สึกตัวเองในตัวเองเลยว่าได้รับความทุกข์ความทรมานจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่รู้ความหมายในตนเองด้วยไม่รู้ความหมายในทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นด้วยแม้แต่ทุกข์ก็ไม่รู้ความหมายของทุกข์ด้วยไม่รู้ความหมายของกายส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยต่างอันต่างไม่รู้เรื่องของกันจึงแสดงออกมาตามความจริงของตนเท่านั้นปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้จะแยกออกได้ดูทุกข์เป็นยังไงเกิดมาจากที่ไหนที่ไหนว่าเป็นทุกข์แทรกเข้าไปปัญญาจดจ่อเข้าไปอย่าถอยหลังกระดูกเป็นทุกข์เวลานี้กระดูกกำลังจะแตกนั้นเจ็บมันปวดด้วยล้าไปหมดภายในกระดูกส่วนนั้นส่วนนั้นจดจ่อลงไปจ่อจิตลงไปอันไหนเป็นทุกข์จริงๆกระดูกเป็นทุกข์หรือคนตายแล้วกระดูกมีไหมอาจจะเผาไฟกระดูกแสดงอาการโกรธกวาดเพราะความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ไหนมีไหมมันไม่มีหนังเนื้อเองกระดูกแต่ละสัดส่วนมันเหมือนกันหมดเป็นตามหลักธรรมชาติของตนดูโดยลำพังของตนไม่มีความหมายในตัวเองนอกจากจิตเป็นผู้ไปหมายให้เท่านั้นไปหมายแล้วก็หลงความหมายหลงตื่นเงาของตัวเองว่านั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์นั้นเป็นเรานี่เป็นของเราเมื่อทุกข์กับกายสัมผัสสัมพันธ์หรือข้าวเป็นหนึ่งมันเดียวกันแล้วจิตก็พัวพันเนาะมันก็ต้องหอบทุกข์ขึ้นมาอย่างหนักเมื่อเราพิจารณาแยกแยะด้วยปัญญาแบบนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยก็คือสภาพธรรมอันหนึ่งหรือสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นน่ะกายก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งความที่มันหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี่ทุกข์เป็นไปจากสัญญาซึ่งเป็นสาเหตุออกมาจากกิเลสประเภทต่างๆอยู่ภายในนั้นให้สัญญามาเป็นเครื่องมือจับจองที่นั่นที่นี่สำคัญที่นั่นที่นี่ว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นนั้นว่าเป็นกำหนดลงไปย้อนเข้ามาดูใจใจนี่เหลือเป็นทุกข์แยกดูใจเห็นมีตั้งแต่ความรู้เท่านั้นไปพอดีไม่ปรากฏว่าเป็นทุกข์ที่ไหนทุกข์มันก็เป็นทุกข์กระดูกก็เป็นกระดูกกระดูกเป็นต้นมันก็เป็นกระดูกทุกข์มันก็เป็นทุกข์เป็นความจริงของมันจิตผู้รู้สิ่งนี้ก็เป็นความจริงตัวอีกตัวหนึ่งเมื่อแยกเห็นชัดเจนแล้วเรื่องความทุกข์กับใจมันก็ไม่เข้าประสานกันความทุกข์กับกายก็ไม่กำเริบถึงจะกำเริบขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทำความกระทบกระเทือนแก่จิตใจได้เลยเพราะจิตใจรู้เท่าทันด้วยอำนาจของปัญญาที่พิจารณาเท่าทันพออยู่อย่างสะดวกสบายนี่อาการพิจารณาอย่างนี้เรื่องของปัญญาเวลามันเป็นตอกเป็นมุมจริงๆนั่นแหละเป็นเวลาปัญญาจะเกิดคนเราไม่ได้มีความโง่อยู่ตลอดเวลาถึงกลายเป็นกรอบเป็นมุมหักผิดหักคิดสติปัญญาขึ้นมาช่วยตัวเองแล้วปลดเครื่องรอดพ้นไปได้นี่เคยเป็นแล้วไม่เคยเอามา
พูดแบบต้นๆราวๆให้หมู่เพื่อนฟังเราเคยปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นจึงสามารถอุทานขึ้นภายในจิตใจอย่างอาจหารโอ้โหความโง่คนเรานี่มันจะโง่อยู่ตลอดเวลาเวลาถึงคาเจนตัวจริงๆเช่นขนาดนี้เนี่ยนี่เราได้ความขยันฉลาดปลดเปลื้องสิ่งทั้งหลายเรานี่ได้ด้วยอำนาจของปัญญาความฉลาดแหลมคมของเราเพราะความเป็นเกาะในทุกมันบีบคั้นมันบีบบังคับเหมือนกับกระดูกหรืออวัยวะทุกส่วนจะแตกกระจายทลายลงมหาสมุทรทะเลไปหมดนี่ความทุกข์มันมากขนาดนั้นแต่ขณะนั้นสติปัญญาไม่หยุดไม่ถอยคุยเกี่ยวขุดค้นอยู่ในวงนี้จนเข้าใจตามความจริงแล้วทุกข์ทั้งหลายมันก็หาความกำเริบต่อไปอีกไม่ได้แม้มันจะกำเริบต่อไปอีกเช่นถึงวาระจะตายมันก็กำเริบตามเรื่องของธาตุของขันธ์ต่างหากของทุกข์ของกายต่างหากจิตไม่ได้กำเริบจิตมีความคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่โดยลำพังตนเองก็เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทุกข์จะท้าต่อความทุกข์ความตายที่ไหนกันเพราะความทุกข์ก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งความตายก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งผู้รู้ความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นความจริงอันหนึ่งก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งต่างอันก็ต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วเรื่องทั้งหลายก็ไม่กระทบกันทุกข์เป็นไปมากน้อยอยู่ทนไม่ไหวจะไปหรือไปก็ไปเราเรียนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี้เรียนมาตั้งแต่วันเริ่มแรกปฏิบัติดูแล้วเมื่อสักขีพยานปรากฏขึ้นมาเราจะหลบหลีกตัวไปไหนทำไมจะเอามือเขียนนักปีนลบล่ะถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงๆถึงขนาดที่รู้จริงๆแล้วหลงมันอะไรกันนะมันไม่หลงเพราะต่างกันแต่ความกล้ามันก็ไม่มีถ้ามันเต็มที่ของมันแล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้ากล้าหาอะไรกลัวกลัวหาอะไรมันเรื่องของสมมติทั้งนั้นเป็นจิตเป็นธรรมดามันก็ต้องกล้าต้องกลัวในขั้นที่กล้ามันก็ต้องกล้าเรื่องของปัญญานี่เป็นมรรคมันกล้าหาญต่อทุกขเวทนาไม่หยุดไม่ถอยสู้มันจนตายวิถีการเดินของมรรคย่อมมีความกล้าแต่เมื่อผ่านจากนั้นไปแล้วความกล้าก็มีความกลัวก็มีเพราะมันพ้นเดินความกล้าความกลัวไปหมดแล้วเข้าถึงขั้นแดนปกติสงบราบคาบโดยหลักธรรมชาติแล้วทั้งนี้เราก็ไปแทรกไปสิงไปเพิ่มไปเติมหรือจะตัดออกก็ไม่ได้จะเพิ่มเข้าก็ไม่มีทางเป็นหลักธรรมชาติตายตัวแล้วมีการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาหาอุบายคิดชอบชอบแทรกซิกแซกวันหนึ่งได้อุบายหนึ่งขึ้นมาก็ดีสองสามวันได้อุบายหนึ่งขึ้นมาก็ยังดีเมื่อค่อยพิจารณาไปเรื่อยสติปัญญาก็จะค่อยมีกำลังแล้วค่อยแตกแขนงไปเรื่อยแตกแขนงไปเรื่อยจนซ่านไปหมดทั่วสารพังร่างกายแล้วยังซ่านไปทั่วโลกทั่วสงสารพิจารณาเทียบเทียงได้ทุกสัตว์ทุกส่วนอัตตาวาพนิทาวาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงไปหมดกลายเป็นโลกวิถูรู้แจ้งภายในตัวแล้วยังรู้แจ้งสภาพความจริงทั้งหลายทั่วโลกทั่วสงสารอันเป็นแดนสมมติเหมือนกันหลงกันที่ตรงไหนนะอำนาจของปัญญาให้ท้ายให้พากันขมักขม้นอย่าพากันนอนกายเวลานี้เราอยู่ในที่สงบสงัดที่การงานอะไรผมพยายามเสมอให้หมู่เพื่อนในรับความสะดวกสบายให้ทุ่มสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนทุกด้านลงเพื่อถอดถอนจิตใจซึ่งกำลังเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราอยู่เนื่องจากที่เหลือปีบังคับจนหาทางออกไม่ได้อยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนมีตั้งแต่ความบีบบังคับของกิเลสภายในหัวใจเราจึงช่วยใจของเราด้วยความภาคเพียรด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาทุกด้านทุกแง่ทุกมุมที่จะรอดพ้นหรือบรรเทาความทุกข์ทั้งหลายลงได้คำว่าบรรเทาความทุกข์ก็คือบรรเทาสมุทัยนั่นเองแต่สมุทัยไม่บรรเทาไม่เบาลงได้ทุกทางใจก็จะหาที่เบาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสมุทัยจึงเป็นของสำคัญท่านกล่าวว่าในธรรมจักรกับโพธิสูตรท่านพูดย่อๆ
มากาอังการวัฏหาพวัฏหาวิภวัฏหานั้นที่ราคะสาระตาวตะตาเนียนมามาย่อย่อคือเอาตัวหัวข้อจากความใหญ่ๆกามวัฏหาก็คือความรักความใคร่เนี่ยปีครับแตกแขนงไปสักกี่ร้อยกี่พันแขนงก็ได้มันก็อยู่ในหัวใจทั้งหมดที่ท่านกล่าวนั้นเราอยากเข้าใจว่าสิ่งนี้มีอยู่ในคัมภีร์นะกามวัฏหาตัวเป็นกามวัฏหาจริงไม่ดีในคำพีอยู่ในใจของเรานั่นเป็นชื่อของกามตัณหาชื่อของกิเลสชื่อของธรรมให้น้อมธรรมภายนอกเข้ามาเป็นเข็มทิศทางเดินธรรมภายในใจของเราจึงถูกต้องผู้เรียนก็เรียนจดจำเพื่อจะน้อมเข้ามาสู่ภายในจิตปฏิบัติภายในจิตทำงานไว้ย่อยๆอย่างนั้นตักปริยามีวันมีคืนการประกอบความภาคเพียรถ้าเราไม่ได้ทำงานร่างกายมันหนักให้เดินให้มากการเดินเป็นการออกกำลังเพื่อนถ้านั่งมากมันก็ทำให้เจ็บนั่งปวดนี้เอียบวดไม่เสมอไม่ดีการยืนเดินนั่งนอนให้เสมอถ้าออกมาจากที่นั่งแล้วลงเดินเดินมันจะเมื่อยเป็นไรนี่แหละคือทำงานทำงานภายในจิตด้วยเป็นอนามัยทางร่างกายด้วยจิตใจโอกาสของเราก็ยืดเส้นดีดสายสะดวกสบายเลือกตรงเดินสบายสะดวกที่อยากเพราะพาเดินพานั่งพานอนพายืนระยะพรรษา3เดือนอาการเล่นความภาคความเพียรอยากเป็นกังวลกับสิ่งใดน้ำปัจจัยเทวทานเขาเยี่ยมจะเป็นเหลือเฟือมาทานทุดงเพื่ออยากจะได้น้อยๆฉันน้อยๆภาวนาให้ดีภาวนาดีๆมันกลับกลายเป็นยิ่งมากขึ้นกว่าธรรมดาอย่างที่เห็นนั่นดูถ่ายบาทไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเต็มมาเป็นแต่ในบ้านถ่ายในบ้านแล้วยังไม่ได้มากลางทุ่งนาแล้วมาถ่ายอีกทีหน้าที่ใส่บาตรนี่แหละทาอีกเราอยากได้น้อยๆก็กลับเป็นได้ยินได้มากขึ้นกว่าปกติธรรมดาสิอันนั้นเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของศรัทธาเขาตามเทียสายนี่ว่าเขาว่าเราใครอยากได้บุญได้บุญสนขวบสมบุญสมบุญสนกำลังปฏิบัติของเราเราก็อย่าลืมเนื้อลืมตัวในอาหารปัจจัยทั้งหลายพึงมีความสนิทติดใจอยู่กับธรรมถือธรรมเป็นหลักพึ่งเป็นพึ่งตายความอดความอิ่มความหิวความกระหายความขาดตกบกพร่องหรือความสมบูรณ์นี่เป็นเรื่องของโลกที่เต็มไปด้วยให้จังทุกขังหน้าตาเป็นรุ่มดอนหาความสมั่งเสมอไม่ได้อย่าไปเป็นกังวลกับมันสิ่งที่เราจะจ่อต่อเนื่องกันไม่หยุดไม่ถอยคือความภาคเพียรภายในจิตใจของเรานี่เป็นทางถูกต้องให้พักไปรู้ปฏิบัติผมเคยทำเพื่อนมาทานทุดงข้อนี้การได้รับอาหารตามมามีมาเป็นประจำนะตั้งแต่ผมนำหมู่เพื่อนดำเนินอย่างนั้นเรื่อยมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดำเนินอย่างนั้นเพื่อให้หมู่เพื่อนได้หลักได้เกณฑ์รู้จักวิธีประพฤติปฏิบัติมีครูบาอาจารย์นำเป็นผู้นำผมมาทำไปทำปฏิบัติของผมเงินที่จะไปร้องฉลองศรัทธาที่คนเอามาให้มาให้มันเร็วที่สุดนะมนุษย์สาวแต่ลงรอยรวมฉลองศรัทธาละภัยโอ้ท่านฉลองให้แต่ตอนนี้เราสบายหนักลงทันทีจิตใจของโลกเป็นอย่างนั้นแล้วไม่สะดวกในจิตใจเราที่จะทำอย่างนั้นมันขาดการยาวสายมาเอาจริงให้จังอย่าไปคิดกับเรื่องของผู้ใดมาเป็นอารมณ์ให้เสียเรื่องเวลากับเรื่องใดก็ตามดูตั้งแต่หัวใจที่มันดิ้นมันดีดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำงานของมันมันผิดเรื่องสมุทัยละเป็นส่วนมากที่ที่ใจกำหนดบังคับบัญชาหาอุบายวิธีในเรื่องความภาคเพียรให้มีหลายแง่อะไรโดยอุบายของปัญญาของเราให้ดีบางทีเส้นภาวนาไปมีแต่คำบริกรรมบทเดียวบทเดียวนั้นมันทำให้จิตชื่อได้เหมือนกันนะให้พลิกจิต
พลิกไปพลิกมาด้วยอุบายสติปัญญาของเราเนี่ยถ้ามันจืดชืดกันแล้วนั่นมันไม่เป็นท่าเนี่ยพลิกหาเงื่อนที่มันจะติดต่อที่มันจะดึกจนได้ด้วยปัญญาของเรามีเคยทำเป็นมาแล้วมีนำมาพูดให้เพื่อนฟังอันต่อนี้ไปท่านปัญญาอธิบายเพื่อนผมมาประชุมไม่เสร็จแล้วผมก็เหนื่อยเพราะว่านั่งอยู่ครับ